ทุกคนค่ะหลังจากที่แพรว่าได้นำเสนอนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่จะแบนแรงงานเล่านะคะก็จะมีพี่ๆคนไทยนะคะออกมาคอมเมนต์และก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะบางท่านก็บอกว่าบ่เห็นจะยากเลยนะคะก็ไปทำงานที่พี่เวียดพี่จีนสิคะพี่น้องคะหรือบ่สั่นกลับไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนี่คะเพราะว่าก็เห็นคนลาวนะคะนิยมกันหลายขนาดเลยที่จะไปทำงานอยู่เกาหลีนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะน้องแพรว่าจะมาตอบคอมเมนต์และก็จะมาอ่านความคิดเห็นของพี่RFC นะคะเพิ่นได้คอมเมนต์มาแล้วก็ได้เล่าความรู้สึกนะคะพี่น้องว่าเป็นแนวใดนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านจำบ่ว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่ในสถานที่ทำงานนะคะพี่น้องเนาะก็เลยแบบดินกับหนองม้านะทุกคนก็เลยจะมาเล่าความในใจให้ฟังนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะตัดหญ้านะคะพี่น้องด้านหลังของแพรว่าเนาะก็ในที่แบบว่าเฮาก็อยากจะมาเล่าความรู้สึกนะคะก่อนอื่นแพรว่าก็สิมาสถานที่เห็นพี่น้องแปลกๆนํานะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไปตัดหญ้าเนาะแต่ก่อนจะไปตัดหญ้าก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะคะที่พี่น้องPPFC เพิ่นคอมเมนต์ให้ว่านะทุกคนแล้วก็เตือนสติแล้วก็ให้คำแนะนำนะบางท่านก็จะเตือนสติบางท่านก็ให้คำแนะนำว่าไรนะคะพี่น้องก็ไปทำงานอยู่จีนซะอยู่เวียดนามซะและบางคนก็ตอบว่าจะไปทำงานอยู่เวียดนามจังไรจะไปทำงานอยู่จีนเนี่ยใดพี่น้องคะเพราะว่าล่าสุดเลยคนที่เรียนที่เวียดนามก็ยังบอคนที่ไปเรียนอยู่เวียดนามก็ยังหางานเฮ็ดงานทำบ่ได้นะคะพี่น้องเนาะและนั่นกับภาษาอีหยังคนที่บ่ได้เรียนนะคะยังเซ็นแพรว่าเนี่ยบ่มีประสบการณ์อีหยังเลยภาษาอีหยังก็บ่ได้แฮงโอกาสที่จะได้ไปทำงานอยู่จีนอยู่เวียดนามนี่แฮงน้อยมากพี่น้องค่ะน้อยแฮงเนาะเดี๋ยวแพรว่าจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเนาะคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าตอนนี้มีคนไทยนะพี่น้องค่ะมีคนไทยแรงงานไทยตั้งมากมายที่ตกงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติแล้วผลักดันกับประเทศให้หมดนะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ทันนี้เนาะและคอมเมนต์ทันที่สองนะคะมันบอกว่าคนที่เข้ามาใหม่ไม่รับเข้าทำงานส่วนคนเก่าเหมือนหมดสัญญาก็ไล่กลับส่วนคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายจับแล้วส่งกลับขึ้นบัญชีห้ามเข้าต่อจากนั้นนะพี่น้องคะต่างคนต่างอยู่งดการช่วยเหลือทุกประเภทเนาะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นะคะพี่น้องเนาะบุคคลที่ท่านที่3นะคะคอมเมนต์ท่านที่3เป็นบอกว่าปิดไม่ต้องปิดด่านแค่นายจ้างคนไทยไม่จ้างแรงงานจากประเทศลาวแล้วจ้างแรงงานจากประเทศอื่นคนลาวก็ไม่มีงานทำแล้วลองคิดดูคอมเมนต์ทันต่อมานะคะมันบอกว่าถ้าเขามาแบบถูกกฎหมายไม่มีปัญหาแต่ถ้าแอบเข้ามาไม่ถูกต้องถ้าโดนจับจะถูกส่งกับลาวนะคะเนาะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นะคะและคอมเมนต์ทันต่อมาเพิ่นก็บอกว่าช่วงนี้น้ำมันขาดแคลนขาดแคลนไทยนะทุกคนกะไทยเงินเฟ้อกะโทษไทยงอแงตลอดเหนื่อยใจกับมูเจ้าดิอาศัยจมูกไทยหายใจตลอดนะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นะคะทำไมไม่ไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามหรือจีนช่วยบ้างล่ะนะคะพี่น้องค่ะและคอมเมนต์ทันต่อมาเพิ่นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพิ่นว่านะคะพี่น้องรัฐบาลไทยบ่ได้
โหดร้ายอย่างนั้นหรอกนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นะคะและคอมเมนต์ท่านต่อมาเพิ่นก็บอกว่าขอบใจนะที่กล้าพูดในสิ่งดีๆความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีคิดดีทำดีเป็นสิ่งที่เจริญต่อตัวเองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอบใจอีกครั้งที่เป็นสื่อกลางนะคะพี่น้องคะให้คนเรามีขีดในความอดกั้นและความอดทนให้ใจแผ่ววาไปเลยคนโคราชเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณหลายนะคะและคอมเมนต์ท่านนี้นะคะก็รู้สึกแบบจะสร้างแรงบันดาลใจให้แผ่ววาอีกนะทุกคนสร้างแรงบันดาลใจแผ่ววาเนาะคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นบอกว่านะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าน้องแฟน้องแผ่ววาไม่ต้องกังวลหรอกขนาดหมดเวลา MOU รัฐบาลไทยยังผ่อนยังผ่อนผันเลยถ้าเข้ามาถูกต้องไม่ต้องใส่ใจทําตามกฎหมายไทยก็พอแล้วรอดรู้สึกว่าตัวเองจะดีนะทุกคนนะที่เฮาเฮ็ดงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะรู้สึกดีใจพี่น้องเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นบอกว่ายังไม่เข้าใจว่าทําไมนะทุกคนคนลาวบางคนนะคะต้องโทษไทยนะคะคือต้นเหตุเศรษฐกิจของลาวทั้งหมดแถมประชาชนลาวบางส่วนก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นและส่วนใหญ่นะพี่น้องค่ะส่วนใหญ่ก็คือส่วนตัวคนที่เดือดร้อนคือประชาชนคนลาวนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนไม้ถึงผู้ใหญ่อยู่ทั้งลาวนะพี่น้องเนาะอันนี้เฮาก็คือเข้าใจแล้วเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้นะทุกคนก็ได้แต่ชี้แนะแล้วก็แนะนํานะคะแล้วก็ออกมาเว้าในบางช่วงบางอย่างทุกคนเชื่อบ่ว่าเศรษฐกิจในลาวตอนนี้มันย่ําแย่แห้งแล้วนะคะพี่น้องมีการลักขโมยนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเกิดขึ้นนะคะถ้าว่าลักขโมยบ่ได้นะคะก็ต้องถึงขั้นว่าไปเฝ้าไผ่จูดไพ่ถิ่มนะคะพี่น้องไปเผาไพ่จูดไพ่ถิ่มเนาะอันนี้ก็เลยเป็นคําที่แปลว่ามันสะเทือนใจนะคะพี่น้องค่ะและนี่คือเรื่องราวที่แพรวาจะอ่านให้ฟังนะคะคือไทยเอาจริงแล้วทุกคนค่ะอันนี้คือคอมเมนต์สุดท้ายเนาะที่แพรวาจะอ่านให้ฟังนะคะก็คือเพิ่นบอกว่า FC ท่านนี้เพิ่นบอกว่าน้องแพรวารู้ไหมว่าแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย12ถึง17ที่ผ่านมากวดจับแรงงานต่างด้าว 36,000 คนโอ้โหนะคะพี่น้องค่ะ 36,000 คนกวดจับแรงงานต่างด้าวนะคะแค่ประมาณเท่าไหร่5วัน12ถึง17วันที่ผ่านมาโอ้โหนั่นนี่ก็คือฝากไว้ให้คิดนะคะช่วงนี้ก็คือเอาจริงๆนะบางคนน่ะอาจจะบ่เชื่อแพรว่านะแพรว่าอยากจะบอกเลยว่าเชื่อแพรว่าเถอะแพรว่านี่แพรว่าบ่ฮู้นะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขานําเสนอเรื่องราวมันเป็นแนวใดแต่แพรว่าอยากบอกเลยว่าแพรว่านี่เว้าเรื่องการประสบการณ์ในทํางานในไทยแพรว่ากับแพรว่ากับว่าแพรว่าอยู่นานแล้วได้นานนะทุกคนนานมากแล้วนะคิดดูว่าแพรว่าเข้ามาทํางานในไทยตั้งแต่ปี2020ไม่ใช่ปี2003ค่ะทุกคนแพรว่าเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2002ปี2003จนกระทั่งปีนี้2024คิดดูว่าเท่าไหร่22ปีแล้วทุกคนขาย22ปีแล้วนะแพรว่าเขามาทำงานในไทยเนี่ยแล้วบอกเลยนะคะงานนี้มันหายากอลีมันหายากอลีนะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะแมนยูว่ามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่เสื้อบอยุคนี้สมัยนี้นอกเป็นเอียงกับมีแต่เกี่ยวกับออนไลน์เบิดนะคะพี่น้องค่ะและที่สําคัญก็คือเราไม่ฟุ่มเฟือยถ้าไม่จําเป็นเขาก็คือจะไม่จ้างและทุกอย่างปัจจุบันเนี้ยก็คือทําโน่นทํานี่แล้วก็จะใช้แบบระบบอะไรดูดฝุ่นอะไรเยอะแยะและถ้าจะเอามาให้เฝ้าบ้านหรือว่าดูแลบ้านอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วทุกคนนะปัจจุบันนี้จ้างคนจ้างบริษัทมาทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งหรือว่าจ้างบริษัทมาตัดต้นไม้มาดูแลสวนให้แค่นั้นเองแต่ถ้าจะให้ดูแลบ้านก็คือเขาจะก็จะติดกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนานาเลยนี่ค่ะแล้วที่นี้นะระบบมันทันสมัยมากเทคโนโลยีในไทยมันทันสมัยมากคือเราสามารถดูกล้องหรือว่าดู
บ้านเราเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือนี่ทุกคนค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือนี่คือได้ง่ายเลยเนี่ยเลยบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีคนจ้างคนเพื่อให้เสียเวลาอืมนี่แล้วน้องพี่น้องค่ะเหลืองเล่าก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อว่าก็จะขอจบคลิปเก็บเพียงเท่านี้นอกจากพี่ผาดประกันไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพื่อว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผิดพลาดประกันไหนก็ขอโทษเช่นเก่าเช่นเคยค่ะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะหับชมหับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแน่ไหนก็ PPFC ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคำติชมนะคะสวัสดีค่ะ